สมัยรัฐบาลนายสมัครนพดลบัตตมะคนโคราชของพี่น้องเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเขาจะขึ้นทะเบียนปราสาททะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหารความจริงก็เรื่องของเขากระทรวงการต่างประเทศกรมสนธิสัญญาประเทศไทยบอกว่าการทำบันทึกข้อตกลงไม่เข้าข่ายสนธิสัญญาตามมาตรา190แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้รัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเมื่อมันตรวจแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตจึงเติมว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเขียนเติมรัฐธรรมนูญได้ครับพี่น้องที่รักต่อมาได้ใจใหญ่พบนายสมัครชอบทำกับข้าวแกทำกับข้าวมาตลอดชีวิตตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าทำกับข้าวทุกวันพี่น้องที่รักหาความผิดสมัครไม่ได้เห็นสมัครข้าวครัวทุกวันทำกับข้าวให้ความรู้นี่ก็เป็นวิชาการเหมือนกันพี่น้องที่เราทั้งหลายไปคว่ำนายสมัครคาครัวเลยครับพี่น้องที่รักแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนบอกว่านายสมัครไปออกโทรทัศน์ทำกับข้าวเป็นลูกจ้างแต่บอกว่าตัวเองไปสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นวิทยาทานมหาวิทยาลัยเอกชนเจ้าของเป็นบริษัทจำกัดแถลงผลประกอบการกำไรแต่ละปีพี่น้องที่เราทั้งหลายถ้านายสมัครผิดนายจรัญภักดีธนากุลก็ผิดเอาตามกฎหมายไม่ได้ไปเปิดพจนานุกรมตัดสินนายสมชายวงสวัสดิ์พันธมิตรยึดสนามบินยึดทำเนียบสนธิประกาศไม่ให้นายสมชายวงสวัสดิ์เข้าเฝ้าพี่น้องที่ติดกรบสนธินี่มันใหญ่จริงๆปรากฏว่านายกสมชายก็ไม่ได้เข้าเฝ้าจริงๆวันที่2ธันวาปี51พลังประชาชนก็ถูกยุบตามคำของสนธิทุกประการพี่น้องที่รักหลายนี่เป็นต้นตอแห่งความตายหลังจากนั้นปล้นสมาชิกพรรคพลังประชาชนไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเราไปขอทวงอำนาจคืนบอกอภิสิทธิ์บอกสุเทพว่าประชาชนคนไทยเขาไม่ได้เลือกคุณคืนอำนาจกลับมาเสียด้วยการยุบสภาขอหีบบัตรเลือกตั้งมันก็ให้เหมือนกันแต่เป็นหีบศพ98หีบครับพี่น้องทั้งหลายบาดเจ็บ2,000ผลพวงมาจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าผมเองไอ้พวกนี้เนี่ยครับมันเกลียดผมและความเกลียดเรียกอ้ายทุกคำถ้าเป็นภาษาเหนือมันถือทักทีแต่นี่เป็นภาษากลางพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเองเนี่ยนะครับยุบสภา3 วันถูกข้าวไปขังเอาไว้กว่าจะรับรองเป็นผู้แทนหลังจากวันเลือกตั้งอีกเดือนหนึ่งเป็นผู้แทนไม่กี่วันมันก็ถอนจากการเป็นผู้แทนแล้วส่งผมให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินกกต.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินผมรู้ทันทีพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องตอบก็รู้ว่าต้องสิ้นสุดการเป็นส.ส.อยู่แล้วเหมือนส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ยังไงอย่างนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายปรากฏว่าวินิจฉัยเมื่อบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ผิดแต่กฎหมายลูกผิดคนที่เรียนกฎหมายรู้เลยว่าพระราชบัญญัติใดกฎหมายใดจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ต
แต่กรณีนายจตุพรพรหมพันธุ์ขัดแย้งได้ครับพี่น้องที่รักมีหลามซ้ำพี่น้องที่เคารพลดผมจากการเป็นผู้แทนสับเซตผมเคยดูหนังอารมณ์อาถรรพ์อาฆาตเข้าข่ายชัดเลยครับพี่น้องทั้งหลายปรากฏว่าเอาหมดจากการเป็นผู้แทนราษฎรไม่พอศาลรัฐธรรมนูญทำผิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา68ไปรับเรื่องเองโดยไม่ผ่านอัยการสูงสุดเราก็ไปจัดชุมนุมที่หน้าสภาเพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าชื่อให้ได้ 20,000 รายชื่อเพื่อถอดถอนพี่น้องที่รักทั้งหลายคนวิพากษ์วิจารณ์คนยืนถอดถอนกันเต็มทั้งแผ่นดินไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการวันที่กกต.ไปแจกใบแดงเก่งการุณโหสกุลเวลาเที่ยงก่อแก้ววิกุลทองสัมภาษณ์ถ้าเก่งการุณโดนใบแดงเจ้าจตุพรไปลงแทน3ชั่วโมงเท่านั้นจตุพรถูกถอนประกันทันทีครับพี่น้องแต่เป็นกรรมของศาลรัฐธรรมนูญมันพี่น้องที่รักทั้งหลายความผีผลามต้องการขยี้นายจตุพรให้ตายด้วยความรีบเร่งในคำร้องต่อศาลอาญาซึ่งผมยังยืนยันว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ2542ไม่มีอำนาจที่จะไปยื่นต่อศาลเองถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มอบหมายนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์บอกว่าไม่ได้มอบหมายแปลว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทำนอกสั่งเป็นการยื่นถอนประกันที่เถื่อนผิดกฎหมายครับพี่น้องหลายแม้ว่าถ้าตุลาการศาลนูนบอกว่ามอบหมายไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นในศาลอาญาโดยตรงจะต้องยื่นที่อัยการสูงสุดพี่น้องที่รักทั้งหลายบ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นนายจตุพรเป็นพรรคพวกพี่น้องคนแสดงไม่มีกฎหมายก็เติมกฎหมายได้กูจะเอาของกูอย่างนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนี่มันประเทศมันไม่ใช่กองโจรผมต้องเรียนไปยังอธิบดีศาลอาญาที่ท่านบอกว่าศาลสามารถเรียกตัวผมไปสอบถามมาสอบสวนได้นั่นถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ไปยื่นผมต่อศาลอาญาและที่สำคัญพี่น้องที่รักทั้งหลายศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นพยานไม่ได้เป็นโจทย์ในคดีก่อการร้ายเราถอนชื่อแสดงความไม่เห็นด้วยในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่จะให้ศาลอาญาไปขังผมคดีก่อการร้ายพี่น้องที่หลายบ้านเมืองสกปรกที่สุดนักกฎหมายข้าราชการตุลาการท่านลองใช้ความพินิจว่าการใช้อำนาจอย่างอยุติธรรมแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อมาผมก็ได้ความรู้ใหม่เช่นเดียวกันพี่น้องที่เคารพวันตัดสินผม18พฤษภาคมปี55นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์บอกกับผมว่านายจรัญภักดีธนกุลขอสละสิทธิ์ที่จะพิจารณาเนื่องจากเมียเป็นคู่คดีกับผมฟ้องผมจรัญภักดีธนกุลถอนตัวแต่ในคำร้องต่อศาลอาญาปรากฏว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมวันที่27ตุลาคมปี2553 2ปีที่ผ่านมามีมติให้ไปดำเนินคดีกับผมข้อหากดดันข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องที่รับเป็นการแจ้งความที่เป็นความลับเพราะผม
คนถูกแจ้งความดันไม่รู้ว่าตัวเองถูกแจ้งความครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ร้องต่อศาลอาญาผมก็ยังตาไม่สว่างแต่ปรากฏว่าพอเขาไปยื่นตูมบอกว่ามีเรื่องนี้เมื่อวันที่27วันที่28ปี53เป็นมติของศาลรัฐธรรมนูญแปลว่า9คนเป็นคู่คดีกับผมเป็นคู่กรณีกับผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผมจึงไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยเพิกถอนการเป็นส.ส.ของนายจตุพรพรหมพันธุ์ปัญหาว่าเอาแล้วมันเพิกถอนไปแล้วแล้วผมก็มาพบว่ามันไม่มีสิทธิ์มันต้องรอจนกว่าคดีนี้จะพิจารณาจนถึงที่สุดแต่บ้านเมืองนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายมันทำอะไรก็ได้ปรากฏว่าไปร้องต่อศาลว่าหลังจากที่ไม่มีสิทธิพิจารณากับผมไปให้เหตุผลกับศาลอาญาว่าผมไปข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญจนกระทั่งครอบครัวก็ไม่ปลอดภัยพี่น้องที่เคารพผมบอกไปยังศาลรัฐธรรมนูญทุกคนว่าหน้าก็ยังไม่อยากมองไม่รู้จะไปข่มขู่ทำไมไม่มีเหตุผลอะไรจะข่มขู่ผมรอกฎแห่งกรรมรอความศักดิ์สิทธิ์ของย่าโมนี่ย่าช่วยหน่อยเถอะย่าโมไม่มีถ้อยคำใดที่จะมีการไปข่มขู่ใดๆทั้งสิ้นแต่มันกลายเป็นว่าอะไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายใครมีความเห็นต่างใครไม่ยอมจำนนก็จะเอาไปขังผมเรียนกับพี่น้องว่านี่ถ้าหัวใจของพวกเรามันไม่ผ่านความเจ็บจนหัวใจด้านชาป่านนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วแต่เราเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บอย่างไรแต่เราก็ยังอยู่กันได้ผมเรียนกับพี่น้องเลยว่า24วันที่เหลือต่อไปนี้หัวใจของผมนั้นคุกไม่ได้มีความหมายผมคุณขังได้ก็แค่ร่างกายเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาคุณไม่เคยขังหัวใจของผมได้เลยจำไว้ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องจากเป็นความอยุติธรรมเราไม่ได้ทำผิดไม่ผิดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญต่างหากที่ทำผิดกฎหมายถูกเหยียบย่ำอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องรู้จักกับผมมาหลายปีพี่น้องเสื้อแดงที่ดูการถ่ายทอดโทรทัศน์รู้จักกับผมมาหลายปีพี่น้องที่เคารพวันที่สั่งให้ผมเข้าเรือนจำใหม่ผมน้อมรับไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมจะขอเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อไปขึ้นรถของเรือนจำเพื่อจะไปติดคุกพี่น้องทั้งแผ่นดินช่วยเดินทางไปส่งผมไปถึงเรือนจำหน่อยได้ไหมพี่น้องช่วยเดินเป็นส่งเป็นครั้งสุดท้ายกันหน่อยได้ไหมพี่น้องแล้วหลังจากนั้นเพื่อจะบอกกับคนที่มีอำนาจทั้งหลายว่าคนอาจบางคนอาจจะกลัวติดคุกเขาจึงยอมจำนนกับคนผมไม่กลัวและที่ทำงานคนบางคนอาจจะกลัวตายซึ่งผมก็ไม่กลัวนับตั้งแต่คุณขังผมจะประกาศอดอาหารคุณจะเอาร่างผมร้ายวิญญาณออกมาผมจึงบอกกับพี่น้องว่าไม่ว่าผมจะอยู่ในคุกไม่ว่าอยู่ในโรงขอให้พี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินจงลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเถิดพี่น้องเอ๋ย